พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูเข้าใจที่ถูกนั้นให้เรายึดไว้แบ่งแยกดีและเลวไม่จำเป็นล้มตามโลกที่เพี้ยนไปสิ่งบิดเบือนก็ใจเสียใหม่อย่าลังเลเมื่อความเลื่อมใสอยู่ในทางที่ดีตามหลักคำสอนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่4ปานาติบาตตอนที่3ช่วยด้วย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 เกิดอะไรขึ้นทุกคนหาที่หลบภัยก่อนเร็วเข้าทางโน้นอีทอมยูรีบไปหลบในนั้นก่อนเอ้าเจ้าตุ๊กเหมียวนี่เจ้าจะไปไหนช่วยด้วยทุกคนรอข้าด้วยโอ้ยขาข้าโอ้โหเจ็บเหลือเกินนี่ข้ากำลังจะตายแล้วใช่ไหมข้าไม่อยากตายข้ายังอยากมีลมหายใจอยู่เจ้าตุ๊กเหมียวไม่นะจะมาแก้แค้นข้าใช่ไหมอย่านะอย่าเจ้าพยายามช่วยชีวิตข้าทั้งที่ข้าเคยทำร้ายให้พวกเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานข้าละอายใจเหลือเกินข้าขอโทษลุงโทนได้เห็นน้ำใจของตุ๊กเหมียวที่มาช่วยชีวิตตนก็เกิดความสำนึกผิดและอายใจที่เคยทรมานตุ๊กเหมียวเอาไว้มากมายเมื่อความชั่วร้ายในใจสงบลงจึงเกิดความเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดกิเลสก็สงบลงฮะเฮ้ยมันสำนึกได้แบบนี้พลังของข้าก็ลดลงนะสิไม่ได้นะแผนการของข้าจะล้มไม่ได้ไม่โอ้ยหดละกูนิดเดียวพอละตอนนี้ลุงทนสำนึกได้เลิกคิดร้ายกับตุ๊กเหมียวพลังของเจ้าก็ไม่เหลืออีกแล้วเจ้าปีศาจนี่แน่โอ้ยทะลุไปเลยฮะฮะแสงสว่างนั้นต้องเป็นทางออกจากมิติมายาแน่แน่ลุงทนอดทนไว้ก่อนนะข้าจะช่วยท่านเองโอ้ยขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยเตือนสติข้าไม่ให้ทำชั่วแถมยังมาช่วยชีวิตข้าอีกไม่เป็นไรหรอกข้ายินดีช่วยรีบไปจากตรงนี้กันเถอะท่านลุงค่อยๆเดินนะท่านลุงเอ๊ะกลิ่นเหม็นๆหายไปแล้วนี่จริงด้วยหายใจได้แล้วหายใจได้แล้วโชคดีแท้ๆจริงสิมีใครช่วยลุงโทนไว้หรือเปล่าลุงโทนอยู่ไหนเงยข้าไม่รู้ลุงโทนอยู่นี่เย้ลุงโทนโทษเจ้าโทนดีนะที่ปลอดภัยดีจังข
ขอบใจนะศิลาที่ช่วยข้าไว้แล้วก็เจ้าตุ๊กเหมียวด้วยข้าทำร้ายพวกเจ้าไว้มากแต่พวกเจ้ากลับไม่คิดโกรธแค้นยังมาช่วยชีวิตข้าคอยดูแลทำแผลให้ข้าอีกตอนนี้ข้าสำนึกผิดแล้วข้าจะไม่ทรมานสัตว์อีกต่อไปแล้วล่ะข้าดีใจนะที่ลุงคิดได้แบบนี้โธ่ขนาดสัตว์ตัวเล็กๆยังมีน้ำใจขนาดนี้แล้วพวกเราล่ะทำไมถึงจะไม่ทำดีกับพวกมันบ้างนั่นสิต่อไปนี้เราจะดูแลให้ข้าวให้น้ำตุ๊กเหมียวอย่างดีแล้วก็ปล่อยให้พวกมันเป็นอิสระด้วยเออปีศาจในใจลุงโทนหายไปแล้วนี่ไม่ใช่แค่ลุงโทนนะเจ้าปันปีศาจในใจของชาวบ้านทุกคนก็หายไปแล้วเหมือนกันดีดีขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตพวกเราพวกเราจะดูแลตุ๊กเหมียวบาดเจ็บพวกนี้เองไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบายนะไว้พบกันใหม่ดีใจจังที่ตุ๊กเหมียวไม่ต้องถูกทรมานอีกแล้วนั่นสิแต่ที่คาดไม่ถึงคือเจ้าก็เป็นคนดีมีเมตตาเหมือนกันนะศิลาข้าเนี่ยนะเป็นคนดีข้าแค่ไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกมากกว่าจะอะไรก็ช่างเถอะเจ้าคงมีอะไรดีท่านอาจารย์ถึงได้ให้คำพีมาจริงไหมล่ะที่เจ้าปันคิดนะถูกต้องแล้วล่ะเฮ้ยท่านอาจารย์อยู่ๆก็โผล่มาข้าตกใจหมดเลยศิลาครั้งนี้เจ้ามีความพยายามดีมากข้าขอชื่นชมข้าไม่ได้ทำอะไรเลยท่านอาจารย์ปีศาจข้าก็สู้ไม่ได้แต่เจ้าก็มีเมตตาคือปรารถนาดีกับผู้อื่นและยังมีกรุณาคือสงสารลงมือช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขแบบที่เจ้าบอกกับเจ้าปันว่าเจ้ารู้สึกดีใจที่ตุ๊กเหมียวไม่ต้องถูกทรมานอีกแล้วไงล่ะแต่ก็สงสารลุงโทนเหมือนกันนะขอรับป่านนี้ยังเดินไม่ได้อยู่เลยเจ้าได้ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แล้วถ้าเขาต้องบาดเจ็บเจ้าก็ต้องทำใจคือมีอุเบกขาในสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ศิลาอย่าไปคิดมากเลยแต่ท่านอาจารย์ขอรับข้าสงสัยเรื่องนึงทำไมอยู่ๆควันพิษถึงหายไปง่ายจังอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์ตอบข้าก่อนโอ้ยสัญญาณหายไม่เฮ้ยสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วภาพนี้คือที่ไหนเนี่ยจะเอ๊ะตลาดในเมืองไงล่ะเดี๋ยวข้าพาไปเองเย้ดีเลยท่านยายงั้นก็รีบไปเถอะเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวอีกแล้วไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่คือท้องข้าร้องแรงไปหน่อยนะโอ้ยเจ้าปันกาละครั้งหนึ่งเปลี่ยนไปทุกคนนั้นก็เข้าใจเลิกตัดปราณสักทีมีตากรุณามุทิตาเต็มที่อุเบกขาเข้าใจได้ดีแฮปปี้ลาลารอด้วยข้าไปด้วยเอ้ยรอด้วยและแล้วหมู่บ้านมายาก็กลับมาสงบสุขเต็มไปด้วยความเมตตาดังเดิมแต่ศิลากับเจ้าปันยังมีภารกิจอื่นรออยู่อีกเรื่องราวจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปคำทำคำไทยเป็นอะไรอ่ะทำไมยืนนิ่งทำหน้าไร้อารมณ์จังข้ากำลังหัดอุเบกขาตามที่ท่านอาจารย์สอนอยู่นะสิโถ่ยศิลาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าให้เฉยเมยไม่สนใจอะไรแบบนั้นนะอ้าวแล้วแปลว่าอะไรล่ะอุเบกขาคือความวางจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจเหมือนที่เจ้าช่วยเหลือลุงโทนเต็มที่แล้วแต่ลุงโทนยังต้องทุกข์เพราะขาเจ็บก็ต้องทำใจคุณภาพของใจที่ดีต้องมี4อย่างนี้คือเมตตา
กรุณามุทิตาอุเบกขารวมเรียกว่าพรหมวิหาร4อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทยในตอนต่อไปเกิดเรื่องวุ่นวายที่ซอยซับละลายเอ๊ะทำไมต้องซับละลายกันนะอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ